ิ่มเล็กด้านข้างครับแก้มซ้ายจะวิ่งลงมาถอดเรียนแบบเนี่ยครับเส้นมีก็จริงแต่ว่าไม่กลมอีกพิมพ์หนึ่งและอีกพิมพ์หนึ่งไม่มีของถอดออกมาแล้วจะสั้นแค่นี้เองเรียกว่าหนังกระเบนนะครับครับหนังกระเบนมันจะเรียบหรือนูนถามว่าด้านหลังมีรอยปาดเป็นรอยปาดเนี้ยถามว่าจะแท้ไหมครับสมเด็จวัดระฆังด้านหลังมีอยู่3แบบเกศทะลุซุ้มครับท่านอาจารย์ครับท่านถามว่าแกะพระก่อนหรือแกะซุ้มก่อนสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านสมานคลอง3นะครับที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นกรรมการตัดสินพระเบญจภาคีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตึกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆ ท่านครับที่ชมรายการณชาลิตินะครับตอนนี้เราก็มาเป็นพลอดพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางไปแล้วครับวันนี้ท่านอาจารย์บอกจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กนี่บล็อกนี่เป็นบล็อกใหม่หรือว่ายังไงครับอาจารย์ที่ท่านอาจารย์สันนิษฐานก็ถามหลายคนครับก็ยังเป็นเสียงที่เป็น2แบบครับแบบหนึ่งว่าเป็นช่างคนเดียวกันที่แกะพิมพ์พระลักษณะของการแกะแม่พิมพ์เลยคล้ายกันครับบางคนก็ว่าพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเนี่ยเป็นพระเป็นพิมพ์เดียวกันที่พอพิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะชำรุดตรงฐานบ้างตรง อีกหลายจุดบ้างครับแล้วก็ตื้นแล้วล่องก็จะเล็กลงไปก็อาจเป็นได้คือผมคิดดูแล้วและดูสันติฐานดูว่านะคุณตึกนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกับพิมพ์ใหญ่เพราะว่ารายละเอียดของพระรอดพิมพ์เล็กเนี่ยซึ่งมีความเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ยิ่งกว่าคล้ายนะถ้าคล้ายถือว่าคล้ายนะคล้ายคือคล้ายอันนี้คือเหมือนเลยครับอาจารย์เหมือนเลยเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะตามพื้นตามอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่สันนิษฐานของผมคือดูอย่างเช่นที่เราพอที่จะเห็นบ่อยๆนะเห็นทั้งได้ศึกษาทั้งแม่พิมพ์แล้วก็ได้ศึกษาทั้งวิธีการที่พิมพ์พระออกมานะครับคือพระวัดปากน้ำนะครับผมวัดปากน้ำรุ่นแรกครับรุ่นแรกก็ถ้ารุ่นแรกวัดปากน้ำเส้นม่านก็จะใหญ่หนานะฮะใหญ่หนาใหญ่หนาหมายความว่าเส้นที่อยู่ในซุ้มนะครับในซุ้มจะเป็นเส้นหนาครับและล่องเล็กๆครับพอพิมพ์ไปพิมพ์ไปพอถึงรุ่น3พิมพ์ตื้นเนี่ยครับล่องก็จะห่างและเส้นก็จะเล็กลงแต่ว่าพิมพ์ยังเหมือนเดิมอยู่ครับผมก็เลยคิดดูว่าน่าจะใช้พิมพ์เก่าคือพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์จนสึกเลยเหลือล่องเล็กองค์ก็เล็กลงครับเพราะตำหนิบางที่ที่ชัดเจนเหมือนพิมพ์ใหญ่มากครับแล้วสำหรับพิมพ์นี้ท่านอาจารย์คิดว่าพอมันตื้นแค่ตื้นลงหรือชำรุดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซ่อมใช่ไหมครับไม่ได้ซ่อมก็คือเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันเริ่มคือคล้ายๆว่ามันก็ไม่คมเหมือนตอนที่อาจารย์ท่านเองคือเล็กลงไปครับผมความคมก็ยังมีอยู่แต่ว่าเล็กลงว่าครับผมจะเป็นตัวองค์จะเป็นหน้าจะเป็นใบโพทั้งสองข้างนะครับจะเป็นรูปองค์หรือว่าฐานล่างที่ชำรุดไปครับผมพิมพ์เล็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดว่าทำไมถึงเหมือนอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะครับพิมพ์เล็กที่ว่าเหมือนพิมพ์ใหญ่นะคนตึกนะเอาอย่างนี้ตำหนิของพิมพ์เล็กเหมือนพิมพ์ใหญ่ก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณแอ่งนี้นะพิมพ์เล็กนะตรงนี้จะลึกที่สุดของพิมพ์พระทั้งหมดลึกอีกแล้วลึกอีกแล้วเพราะกลางก็เลยลึกเนี่ยครับตรงนี้ครับจะลึกที่สุดเห็นไหมครับแล้วเป็นรูปลักษณะถ้าองค์ไหนสวยๆเนี่ยครับไอ้ลักษณะที่เป็นคล้ายหัวกุ้งแล้วมีตา2เม็ดอะไรตรงนี้นะก็ชัดเจนองค์นี้ก็เห็นบ้างแต่ว่าไม่ชัดมากนี่ขนาดเนื้อเขียวนะก็ไม่ชัดมากนี่องค์นี้ยังชัดอยู่อันนี้ยังเป็นอยู่นะนะครับเห็นไหมคุณเจ
ห็นไหมนี่ครับนี่ครับนี่ปลีกรุ่งขึ้นไปนี่ขึ้นไปยันโพนี้แล้วก็มีเมตตาสองข้างนี่เป็นรูปหัวกะโหลกหัวกะโหลกนะเหมือนกับมีตามีตาเหมือนกับพิมพ์เหมือนกับพิมพ์ใหญ่นี่ครับนี่ครับอันนี้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยเหลือไปหน่อยแต่ก็มีเมตตาก็เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันสึกไปใช่ไหมสึกเริ่มบล็อกเริ่มเสียครับเริ่มเสียก็เลยไม่ชัดเจนนี่ก็เห็นลางๆนะพูดจริงๆนะนี่1เมตร2เมตรใช่ไหมครับนี่ปลีเนี่ยปลีขึ้นไปนะครับขึ้นไปเกือบชนบัวครับนะครับภาพพิมพ์เล็กเนี่ยที่คล้ายพิมพ์ใหญ่มากก็มีเส้นนี้เส้นแบบเส้นสายฟ้าหรือเส้นนะที่ลงมาที่ลงมาหรือปลายดาบหรือสายฟ้าลงนี้นะลงมาก็เฉออกไปทางด้านซ้ายเอ้ยขวาขององค์พระนะแต่ว่าหลุมเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่อันนั้นดูลึกมากเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะเงาครับไม่คงกดโอ้ครับบางองค์กดงุ้มมาข้างหน้านะองค์นี้ไม่งุ้มองค์นี้งุ้มมากครับงุ้มมาข้างหน้าเลยพอกดปลายกดปลายมากไปก็งุ้มมาข้างหน้าครับนะครับนี่ครับลักษณะของพิมพ์เล็กนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นโพแตกครับนะกลุ่มนี้นะเป็นเส้นโพแตกนี่ครับนี่ครับนะโพแตกออกมานะครับเป็นรูปโพแตกเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพระรอดเนี่ยเท่าที่คนเขาดูและพิจารณานะครับโพเขาต้องคมนะฮะโพทุกใบเขาจะคมทั้งกิ่งโพทั้งพระเนื้อเขียวเนี่ยจะคมมากนะครับดูนะฮะเป็นเหลี่ยมคมมากเลยนะฮะนี่กิ่งนี้บัวนี้ออกไปนี้นะกิ่งโพนะออกไปนะครับเนี่ยครับสามเหลี่ยมเห็นไหมจะคมฮะเนี่ยพวกรายละเอียดเนี่ยถ้าเราได้ดูก็จำเองนะครับต้องจำเองเนี่ยครับแล้วตรงที่ท่านอาจารย์บอกใบโพที่พิมพ์ใหญ่ที่มันมีแตกครับยังอยู่ไหมครับมีแตกใบกิ่งไหนที่มันแตกแยกออกมาหน่อยนึงคุณอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับผมยังมีอยู่นี่ไงนี่ไงยังมีเห็นไหมเนี่ยหักขึ้นไปนี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีแตกเห็นไหมยังอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่นะผมถึงเข้าใจว่าเป็นพิมพ์เดียวกันอืมครับผมนะครับแล้วดูเส้นหน้าผากเห็นไหมเส้นหน้าผากก็ยังมีลายพระศกนะเป็นเส้นครับจริงๆแล้วก็จะมีเนื้อเชื่อมตรงนี้นะครับเนื้อเชื่อมตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับอ้าวต่อมาที่เหมือนพิมพ์ใหญ่ก็คือตาสองข้างครับผมยักคิ้วไหมยักคิ้วไหมยักคิ้วนะครับต้องยักคิ้วนะครับยักคิ้วดวงตาก็จะเหมือนก็จะเหมือนกับพิมพ์ใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดแต่ขอบตาเนี่ยตรงนี้เนี่ยกับยกสูงขึ้นไปครับเหมือนยักคิ้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเทียบพิมพ์ใหญ่ให้ดูก็เหมือนยักคิ้วนะคลิปหน้านะคลิปหน้าต่อมาที่พื้นก็ยังเป็นรูปเหมือนเรียงผาครับผมแต่ว่าอันนี้จะเริ่มจางเรือเริ่มจางคุณเต็กเข้าใจนี่ขนาดองค์นี้สวยนะแต่หน้าสวยนะแต่ว่าหน้าสวยแต่ว่าเริ่มจางนะอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นจมูกนะเป็นจมูกแล้วนี่เป็นแก้มออกมานะเป็นแก้มออกมาแล้วก็นี่หัวโตหัวเรียงผาผมยกตัวอย่างนะจริงๆแล้วเป็นโพนะนะเป็นหัวเรียงผาหันหน้าตรงมาหาเรานะแล้วก็เขาของเขาจะแหลมขึ้นไปนะอันนี้ความแหลมก็น้อยลงไปแล้วนะครับใช่ไหมฮะน้อยลงไปแล้วแต่โพยังชัดเจนอยู่นะใครดูใครเปรียบเทียบกับวัดปากน้ำเนี่ยจะรู้ว่าเส้นเขาเนี่ยเส้นรัศมีหรือเส้นม่านเขายังคมอยู่ถึงหน้าจะเลือนก็จริงนะฮะนะครับเหมือนกันเส้นที่ออกจากไหล่ก็แหลมคมนี่เป็นรูปใบโพนะใบโพนะครับรูปใบโพจุดสังเกตก็คือพระรอดเนี่ยจุดสังเกตของพระรอดก็คือความคมหลายๆที่ต้องคมฮะคมมากเพราะแม่พิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นหินกระจก
หรือจุยเจียนะเป็นหินที่แข็งมากนะครับองจริงครับท่านอาจารย์ตรงใบโพนี่จะคมกว่าที่อื่นหรือว่าที่อื่นก็คมเหมือนตรงคมเหมือนกันถ้าติดตรงไหนคมตรงนั้นอ๋อถ้าติดตรงไหนคมกันบางองค์ติดชัดไม่ชัดบางที่ไม่ชัดแต่ก็ที่ติดชัดต้องคมต้องคมพิมพ์เล็กแตกต่างกับทุกพิมพ์มีเส้นแตกตรงคอนี้ทางด้านซ้ายจากหัวไหล่เหรอครับมาจากคางครับแตกลงมาจากคางยาวลงมาครับถึงหัวไหล่ครับนี่คือพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์กลางแตกตรงคอนี้ลงมาปีเส้นคอนะพิมพ์กลางพิมพ์เล็กด้านข้างครับแก้มซ้ายจะวิ่งลงมาเส้นนี้เนี่ยของแท้เนี่ยเหมือนเราใช้ลวดนะครับใช้ลวดกลมไปวางไว้นะของที่ทำออกมาถอดเรียนแบบเนี่ยครับเส้นมีก็จริงแต่ว่าไม่กลมคุณตึกมันเป็นยังไงครับไม่กลมเห็นลางลางเห็นเป็นเส้นลางๆเฉยๆอ๋อแต่นี่คือจะนูนเหมือนนี่จะนูนนูนเหมือนเอาเส้นไปวางไว้เหมือนเอาเส้นลวดผ่าครึ่งครับแล้วก็วางไว้อย่างนั้นเลยเส้นลวดทั้งเส้นอ๋อทั้งเส้นเลยเหรอทั้งเส้นไปวางไว้เห็นมั้ยอ๋อก็คือมันจะมีโค้งเว้าใช่ใช่ทรงเกือบเป็นทรงกระบอกใช่ๆๆอ๋อผมนึกว่าผ่าครึ่งไม่ผ่าไม่ผ่าถ้าผ่าครึ่งอันนั้นไม่แท้อ๋อเหรอถ้าผ่าครึ่งมาอะไรถ้าผ่าครึ่งเหมือนเอาไปแปะนะไม่แท้อันนี้คือคล้ายเกือบจะวงเป็นทรงกระบอกเลยไอ้เส้นไอ้ที่วงเนี่ยจะหายไปถ้าถอดออกมาครับนี่ใช่ไหมเห็นไหมเขาจะเป็นวงเห็นไหมนี่นะเขาจะเป็นวงอย่างนี้ครับเหมือนกับเส้นที่ไปวางไว้นะครับเหมือนเส้นลวดเอาเส้นลวดไปวางแต่ที่ท่านอาจารย์เห็นก็คือบอกว่าถ้าเป็นถอดมามันจะเหมือนกับเอาครึ่งนึงไปวางใช่เอาครึ่งนึงไปแปะเส้นจะไม่คมชัดตรงนี้ท่านผู้ชมต้องสังเกตให้ดีไม่ต้องสังเกตอย่าเห็นว่าแค่มีเส้นใช่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 แล้วเวลาดูปุ๊บดูคล้ายนางพญานะถอนพิมพ์จะต้องมีเส้นมีเคลามีเคลามีเคลาต้องจำไว้เลยไอ้เส้นเคลาเนี่ยหรือเส้นตามขอบฐานเนี่ยมุมฐานเนี่ยรอยครูดเนี่ยต้องคมถ้ารอยครูดไม่คมก็ถอดอีกเหมือนกันคือถอดรอยครูดไปด้วยมันก็จะเกิดความตื้นไม่คมอ๋อคือท่านอาจารย์ก็คล้ายๆบอกว่าถ้าเกิดเห็นไม่รอยครูดก็จริงแต่ถ้าไม่คมไม่คมต้องดูให้ดีเอียงซ้ายเอียงขวาดูอ้าวรอยครูดไม่คมอย่าแค่สองว่าเห็นมีรอยครูดก็จบใช่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 ต้องดูให้ความมีความคมเนี่ยบางทีเข้ามาให้ดูผมบอกว่าไม่แท้นะครับเขาบอกโอ้ยจานทำไมไม่แท้ตำหนิมีหมดเลย มีหมดเลยตามที่จานบอกแต่ว่ารอยครูดไม่คมนะครับคืออันนี้เขาที่เขาเอามาเนี่ยครับคือเขาถอดมาแล้วเขาแต่งครับคนที่ทำไม่แต่งอ๋อปล่อยให้มันแต่ว่ามันยังเห็นอ่ะยังเห็นรอยครูดรอยตำหนินี่คมมากเลยครับเพราะถอดมายังเหลือให้เห็นแต่ว่ารอยไม่คมซอกแขนซอกแขนนี่ครับซอกแขนซ้ายนะคุณตึกนะครับตรงเห็นไหมฮะตรงลำตัวนี่ดูสิครับความคมก็จะคมเป็นตั้งลงไปเลยนะเหมือนกับเราเอามีดไปแต่งหรือซอกเอานะครับความคมเห็นไหมฮะนี่ครับความคมตัวคมนี่ครับตัวคมอยู่นี่แล้วมีรอยครูดเหมือนกันด้านข้างถ้าเกิดเราส่องตะแคงดูนะของแท้นะของแท้เหมือนกันแขนนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะจะคมภายในเนี่ยจะคมมากมีรอยครูดเหมือนกันอีกมีรอยครูดเหมือนกันครูดจากพิมพ์ครับครูดจากพิมพ์แล้วที่สังเกตที่ทำไม่เหมือนครับก็คือที่ลำแขนตรงข้อพับข้อพับอีกแล้วครับข้อพับอีกแล้วนะฮะเห็นไหมครับตรงข้อพับจะตื้นกว่าตรงแขนใช่ของพอถอดมาปุ๊บเนี่ยข้อพับเนี่ยจะตื้นแล้วไม่เหมือนข้อพับของของจริงหรือของคนนะครับเห็นไหมพอถอดมามันจะตื้นเท่ากันหมดตื้นเท่ากันหมดไม่มีแบบว่าไม่มีรอยบุ๋มเป็นข้อพับนะฮะไม่เหมือนนี่ครับเป็นข้อพับเห็นไหมครับนี่
ครับผมเราลองพับแขนของตัวเองดูก็รู้แล้วนะครับไม่เชื่อท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านพอผมพูดถึงข้อพับแขนก็พับแขนตัวเองดูสิเหมือนไหมมันเหมือนจริงๆเพราะว่าผู้แกะเนี่ยเขาต้องมีศิลปะนะมีศิลปะนี่ฮะนี่ครับต้องมีรอยพับครับถ้าของถอดออกมาไม่มีรอยพับนะครับพระลอดพิมพ์เล็กมี2แบบแยกออกเป็น2แบบแบบที่1คือปลายนิ้วจะมีเส้นวิ่งขึ้นไปชนกับข้อมือทางด้านขวาครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่พิมพ์หนึ่งและอีกพิมพ์หนึ่งไม่มีครับไม่มีแขนต่อลงไปนี่นะไม่มีนะมีสองแบบเพราะงั้นเดี๋ยวไปเจอเขาอะไรก็คมไปหมดเลยแต่ไม่มีเส้นนิ้วลงไปถึงชนแขนไม่แท้มั้งก็เลยไม่ได้เลยโอได้ของแท้นี่คือแท้มีสองแบบแต่จุดอื่นเหมือนกันใช่ไหมที่เราจุดอื่นเหมือนกันเส้นคอก็มีเส้นคอก็มีอะไรมีหมดครับมีหมดแต่ว่าเส้นมือไม่มีครับนะครับมีสองแบบนะครับนะฮะครับต่อมาเรามาดูเส้นน้ำตกครับที่เขาเรียกว่าเส้นน้ำตกนะครับเส้นน้ำตกจากคอลงมาติดกับหัวไหล่ติดกับหัวไหล่แล้วก็มาโผล่ตรงนี้ใต้ข้อศอกเห็นไหมจะมีเส้นน้ำตกลงมานะครับ1 2 3นี่ครับนี่ครับนะ1 2นะครับ1 2 3บางองค์ติดชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่เส้นนี้เป็นเส้นใหญ่ครับติดชัดทุกองค์นะครับทุกองค์แต่ว่าเส้นเล็กๆเนี่ยก็ต้องมีถ้าถอดออกมาแล้วจะเหลือเส้นใหญ่เส้นเดียวแล้วก็ไม่คมแต่เส้นเล็กหายไปเลยครับเส้นเล็กหายไปเลยนะพอเส้นเล็กเนี่ยเป็นเส้นที่ละเอียดมากเนี่ยครับแล้วก็อีกเส้นนึงมาจากใต้มือของมือซ้ายของพระลอดที่วางมือไว้บนหน้าต่างก็จะมีเส้นแตกลงมาครับนะฮะมีเส้นแตกลงมาเห็นไหมครับนี่ครับเส้นแตกลงมาอันองค์นี้ชัดดีใต้มือลงมาที่ขาปลายเท้านะลงมาที่เท้าแล้วก็ลงมานะครับลงมาที่หัวเข่าหัวเข่าซ้ายนะครับแล้วก็มีเส้นออกจากนี้ย้อนขึ้นไปบนหลังเท้าขวาที่หงายขึ้นนะครับดูนะเป็นวงเลยนะลงนี้จากใต้มือมาเรื่อยๆๆมาถึงเท้าขวาที่หงายขึ้นนะแล้วก็ลงมาที่เข่าซ้ายเข่าซ้ายแล้วก็เวียนลงมาที่หน้าขาแล้วก็เวียนขึ้นไปที่ใต้เท้าขวาครับเห็นไหมเป็นเวียนนี้เห็นไหมนะครับนี่ครับอันนี้ตรงนี้ไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่องค์นี้ติดแต่ตรงนี้เห็นแล้วตรงนี้เห็นแต่องค์นี้ เห็นตลอดตลอดทั้งเส้นถึงได้นำมาให้ท่านผู้ชมดูนะให้ท่านผู้ชมดูว่าเส้นเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเอาองค์นี้มาองค์เดียวเราก็ไม่รู้นึกว่าขาดแค่นี้ใช่ไหมแต่ของจริงแล้วเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเส้นอีก2เส้นที่แหลมคมอยู่ข้างใต้หน้าขานะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะชิดกันนี่ครับแต่เป็นร่องใช่ไหมเส้นนี้ก็ต้องจำเหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดูในร่องขานี้ในร่องขา ขาขวาที่ยกขึ้นไปครับนะพอขาซ้ายเนี่ยเขาจะสอดขึ้นไปแล้วอยู่ข้างบนเอาดูขาซ้ายก่อนขาซ้ายงอขัดสมาธิแล้วสอดเท้าขึ้นไปด้านบนอันนี้เป็นขัดสมาธิเพชรเหรอครับขัดสมาธิเพชรครับครับเหมือนพิมพ์ใหญ่
ตรงไหนเหมือนคุณตึกว่าตรงไหนเหมือนครับตรงฐานมาครับที่คุณว่าเหมือนปลาไงปลาปลาตรงนี้ไหมครับปลาตรงนี้ปลาตรงนั้นก็มีครับปากเนี่ยปลาปากผมนึกว่าปลาตรงนี้มันพิมพ์กลางไม่ใช่เรื่องพิมพ์กลางนี่เหมือนพิมพ์กลางนี่เห็นไหมอ๋อปลาปากนี่ไงครับเหมือนพิมพ์ใหญ่ไหมแต่เพิ่งนึกออกเลยพอพูดถึงปลาใช่อันนี้แล้วนึกว่าปลาพิมพ์กลางมันอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาพิมพ์กลางอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ปลาอาปากนี่ครับนี่ใช่ไหมปลาฉลามอาปากเราอุปมาว่าเหมือนปลาอาปากแต่จริงๆแล้วเป็นร่องนะเป็นร่องของแขกขายหางนกทั้งแซวบางทีมันก็เอาปลาอ้าปากดีกว่านะมันใกล้เคียงกว่า เพราะปลาเขาหัวโผล่หัวออกมาเนี่ยโผล่หัวมาครึ่งตัวกว่านะมาอ้าปากอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนพิมพ์ใหญ่ครับผมเหมือนพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันก็เลยความคิดว่าเออมันคนแกะเป็นคนเดียวกันนะถึงได้คล้ายกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถึงอะไรอย่างนี้ก็อุปมาอุปไมยเอาก็แล้วแต่ว่ารอยนี้มันเล็กมากอ๋อแต่มันก็เหมือนกันนะพิมพ์กลางรอยกุ้งรอยก็เล็กก็ดันมีก็เล็กก็มีนะมันก็แปลกดีมากก็แปลกดีสรุปไม่ได้อย่างนี้สรุปไม่ได้แล้วแต่ใครจะคิดแล้วครับผมแล้วมาดูนิ้วมือก็ยังเป็น6นิ้วอยู่เลยแต่นี่ยังเรานับไม่ค่อยได้ได้นี่ไงได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หกนิ้วหูนิ้วหูไม่มือนิ้วหูไม่มือนิ้วหูไม่มือก็ขาดตรงนี้ใส่แหวนอ่ะครับใส่แหวนพระรอดคนเก่าสมัยก่อนเขาบอกถ้าพระรอดพิมพ์ใหญ่ต้องใส่แหวนหัวไม่มือต้องใส่แหวนจะดูใหญ่ไหมเพราะว่าเจ้าสมัยเก่าเขาใส่ทุกนิ้วจะหุบนิ้วลำบากเขาใส่ทุกนิ้วนี่ครับครับนี่ครับนี่ฮะใส่นี่ทุกนิ้วนี่นะใส่ใช่ไหมมีแหวนมีรอยขาดไปนะแล้วข้อมือเขาก็ต้องเว้าหน่อยเพราะว่าการกดลงไปที่หัวเข่าก็ข้อมือก็ต้องงอหน่อยตามธรรมชาตินะเห็นไหมครับต้องมีรอยงอนะครับพวกรายละเอียดเนี่ยเราต้องจำให้ได้นะต้องจำให้ได้ต่อมาก็มาถึงนี่แล้วมาถึงปลาแล้ว ที่คุณตึกว่าปลาต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะไอ้นี่ปลาปลาอยู่ตรงนี้อันนี้ปลาว่ายน้ำ อันนี้ปลาว่ายน้ำนะปลาว่ายน้ำแต่ก็แปลกมันก็ยังมีเหมือนพิมพ์กลางอีกก็เลยงงแต่พิมพ์กลางเขาชัดกว่าอืมครับผมพอพิมพ์เล็กไม่ชัดครับนะไม่ค่อยชัดแต่รูปลักษณะต้องเป็นอย่างนี้นะครับจำให้ได้นะฮะรูปลักษณะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตครับต่อมาองค์นี้พอถ่ายรูปเงาหายไปนะเงานี้เราไม่สามารถที่จะดูได้เราก็เลยมาดูองค์นี้นี่องค์นี้ดูสิข้างนี้ข้างในต้องเป็นริ้ว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 นะที่พื้นนะอันนี้คือเหมือนที่พื้นเหมือนน้ำตกเส้นน้ำตกใช่ไหมเหมือนเส้นน้ำตกเป็นริ้ว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 นะพระรอดเนี่ยต้องมีจุดเยอะ มีจุดเยอะหลายจุดแต่ว่าต้องคมชัดแล้วก็ถ้าเราจำได้ส่วนให้มากที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีคือคมจนถอดมาก็ยังเห็นอยู่ครับแต่ไม่คมแต่ไม่คมแต่ว่าคมมากจริงแต่ไม่คมคมมากจริงๆคมมากจริงๆเนื้อเขียวนะครับถึงเนื้อแดงถึงเคยได้เนื้อแดงก็คมชัดเนื้อเขียวที่ท่านอาจารย์บอกว่าแพงที่สุดใช่ไหมครับเนื้อเขียวน่าจะแพงที่สุดครับนะครับก็คือประมาณนี้แบบประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะต่อมาเรามาดูความคมของใต้ฐานชั้นบนนะครับนี่ครับใต้ฐานชั้นบนเขาจะคมครับนี่ฮะเป็นเส้นเป็นเหลี่ยมเลยครับเป็นสันคมทั้งล่างทั้งบนนะครับพวกนี้ต้องจำนะต้องจำนี่ลงไปนี่ขึ้นหนึ่ง
ลงมาแล้วก็นี่นะขึ้นไปแล้วก็ยาวไปนี่คมถ้าเราหงายพระขึ้นแล้วดูขอบล่างนี่นะครับขอบใต้ขึ้นไปนะขอบฐานนี่นะจะต้องมีรอยครูดเป็นเส้นรอยครูดการถอนพิมพ์ครับนะครับต้องดูรอยครูดต่อมาเมื่อเราดูฐานเสร็จแล้ว เราก็มาดูเส้นนี้ของพระลอดพิมพ์เล็กครับถ้าเปิดเป็นพระลอดพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับเส้นเขาจะวิ่งยาวไปนี่ใช่ไหมนึกออกได้นะครับแต่พิมพ์เล็กเหลือแค่นี้ตรงนี้เขาจะนูนขึ้นมาบริเวณนี้จะนูนสูงนูนสูงขึ้นมาทุกองค์นะนี่ครับสูงขึ้นมาทุกองค์นะครับเป็นนูนสูงขึ้นมาฐานก็เหลือแค่นี้ฐานล่างนะครับฐานชั้นที่สองก็จะเหลือแค่นี้อีกชั้นหนึ่งหายไปคล้ายๆเมื่อที่ท่านอาจารย์บอกผมตื้นขึ้นอีกชั้นก็เลยหายไปหายไปแล้วตรงนี้เสียไปนี่เนี่ยหายไปนะครับครับก็เหลือ1ร่อง2ร่องที่จริงต้องมี3ร่องนะต้องมี3ร่องนะครับนะฮะอันนี้ก็หายไปครับเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นสำคัญอีกเส้นนึงที่เราจะต้องดูนะครับเป็นเส้นที่แหลมคมทุกองค์เส้นนี้ต้องแหลมคมทุกองค์แหลมคมทุกองค์ดูดิดูตึกดูแหลมคมทุกองค์นี่แต่องค์นั้นเริ่มตื้นหน่อยอันนี้เนื้อขาวก็จะชำรุดเสียหายซึ่งอยู่ในดินครับนะครับก็ชำรุดเสียหายครับพระลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปล้วงในเจดีย์หรือว่าจะในอะไรเพราะพระลอดไม่ได้อยู่ในดินอยู่ข้างบนเจดีย์เขาไว้ด้านบนเหรอด้านบนเมื่อเจดีย์พังลงมาแล้วก็หล่นเกลื่อนไปที่ดินที่พื้นดินครับไม่มีใครสนใจครับนะไม่มีใครสนใจเพราะว่าพระเนื้อดินก็หล่นเกลื่อนอยู่ที่ดินก็บางคนก็เก็บไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เอาไปมากเพราะว่าของวัดครับนะของวัดคนตะก่อนเขาถือก็เลยกองไว้ก็ถูกน้ำชะมาไล่มั่งก็เลยเกิดเอ้าตรงนั้นสูงตรงนี้ต่ำจะปรับลานวัดจะทำวัดทำอะไรก็แท็กเตอร์ไถก็มีพระติดไปด้วยนะครับก็ลึกลงไปในดินทีนี้จากพ.ศ.นั้นจนถึงพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ยแผ่นดินก็จะสูงขึ้นครับเมื่อแผ่นดินสูงขึ้นการทับถมลงไปพระลอดก็เลยอยู่ลึกแหละอยู่ลึกก็ต้องขุดลงไปเพื่อจะให้เจอพระลอดนะครับพอมาหาขุดค้นกันเนี่ยก็มีราคาสูงแล้วนะครับมีราคาสูงแล้วเข้าชุดเบญจภาคีแล้วราคาสูงแล้วมาดูต่อนะครับมาดูต่อนี่ครับดูเส้นครับเส้นนี้สำคัญครับนะสำคัญต้องแหลมคมครับความแหลมคมยาวไปถึงขนาดไหนต้องสังเกตดูนะครับยาวมาถึงขนาดไหนต้องสังเกตดูนะว่าคุณกะประมาณเอาว่าจากนี้ครับแหลมยาวมาจนถึงรอยเว้าตรงนี้นะยาวมาจนถึงรอยเว้าของฐานตรงนี้ครับนะครับนี่ครับยาวมาจนถึงรอยเว้านิดถึงของฐานตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องยาวนะบางองค์ที่ถอดมาแล้วเนี่ยความแหลมเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่นี้เองตรงนี้หายไปอ๋อถ้าถอดมามันก็จะเส้นหายไปด้วยเส้นหายไปด้วยแล้วความคมของเส้นหายความคมของเส้นก็ไม่มีท่านจะครับอันเนี้ยเส้นลักษณะจะเป็นเหมือนลวดตรงคอมั้ยครับใช่ใช่ใช่อ๋อคือเป็นโค้งเลยใช่ใช่เหมือนลวดตรงคอใช่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 จะสังเกตให้ดีใช่ไหมต้องสังเกตให้ดีแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของถอดออกมาแล้วจะสั้นแค่นี้เองครับนะไม่ยาวอย่างนี้นะครับไม่ยาวนะต้องสังเกตให้ดีนะครับ จะไม่ยาวครับพอถอดมาครับ อ้าวต่อมาเรามาดูชั้นล่างชั้นล่างนี่
ความคมก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับครับฐานชั้นนี้แม้แต่ตรงนี้เสียไปนะครับผมน่าเสียไปนี่สายเสียไปองค์นี้เสียมากเพราะแบนเลยบี้นะครับองค์นี้ไม่บี้ยังเดิมๆอยู่ก็พับขึ้นมาครับพอพับขึ้นมาเสร็จร่องนี้ก็มีเนื้อนูนขึ้นมาความฐานชั้นล่างนี่ก็อยู่แค่นี้เองครับนะเห็นไหมครับได้แค่นี้ฝั่งนี้ได้แค่นี้ครับนี่ครับนี่ครับแต่ว่าล่องฐานเขายังมีความคมอยู่นะครับเห็นไหมคุณตึกตรงสันนี่นะครับยังมีความคมนี่ครับยังมีความคมอยู่และนี่รูปฐานก็ยังเรียบอยู่นะเรียบอยู่นะเป็นฐานนี่ครับความคมพระรอดต้องดูความคมครับความคมเป็นหลักความคมลอยคลูดตรงไหนที่เห็นตำหนิต้องคมชัดแล้วพื้นขององค์พระรอดเนี่ยครับเป็นมีลายหรือว่ามีจุดมีอะไรให้สังเกตไหมครับอาจารย์ต้องเป็นเม็ดของดินเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นเม็ดรอยเหนอะรอยเหนอะของดินอ๋อเป็นเนื้อด้วยของดินนะเหมือนตัวหนอนถ้าบางองค์ชัดๆนะตามซอกเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวหนอนถ้าเราคิดจะดูก็ดูพระคงก็คือลักษณะของพื้นนะครับคล้ายกับพระคงคล้ายกันเลยคล้ายกับพระคงไม่ว่าจะเป็นคาบกรุไม่ว่าจะเป็นพื้นตัวหนอนที่เป็นตุ่มๆจะเป็นรอยเนอะๆนะรอยเนอะๆแล้วความคมของพระคงกับพระรอดก็คมเหมือนกันเหมือนกันพระบางพระรอดพระอะไรคมหมดแล้วเนื้อพระก็เป็นสีเหมือนกันหมดเหมือนกันเหมือนกันหมดอ๋อครับผมเหมือนกันพระรอดพระคงพระบางหรือพระบางภัยเนี่ยนะคมอ๋อก็คือถ้าไม่มีพระรอดก็มีพระคงก็ยังราคาไม่แพงเราส่องก่อนดูใบหน้านะเอาดูใบหน้าอีกทีนะครับนะใบหน้าเหมือนพระรอดพิมพ์ใหญ่ครับนะดูดวงตานี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ขอบตรงคิ้วยักคิ้วขึ้นนะครับยักคิ้วนะยักคิ้วยักคิ้วให้เลยพอเจอสวยๆนะครับตรงนี้หลุมลงไปนะยักคิ้วนี่ครับดวงตาครับตรงนี้ต้องลึกออกมานะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ต้องลึกครับผมอย่างเงี้ยฮะพระรอดน้อยองค์ที่จะหาเรียบร้อยสวยๆนะน้อยองค์มากครับผมนะครับน้อยองค์มากไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่น้อยมากและอีกอย่างหนึ่งที่เราควรสังเกตครับผมนะทีนี้เรามาดูขอบนอกละขอบนอกของพระคือขอบนี้นะครับขอบนี้ถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยด้านข้างมองจากด้านปีกเข้ามานะจากปีกเข้ามาจากปีกเข้ามาไอ้ส่วนสูงตรงนี้เนี่ยจากพื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีส่วนสูงมีขอบนะขอบนี่จะต้องคมเลยเนี่ยครับขอบจะต้องคมลึกลงไปเลยก็คือคมลึกก็คือคล้ายๆว่าเป็นตั้งฉากตั้งฉากขึ้นมาคุณเตยตอบถูกแล้วเป็นขึ้นมาแล้วก็มีรอยครูดเหมือนกันด้านข้างก็มีรอยครูดเหรอมีรอยครูดจากพิมพ์เหมือนกันครับผมครับวันนี้เราไม่มีรูปด้านข้างเนาะเพราะว่าไม่มีใครถ่ายไว้ไม่มีด้านข้างเลยไม่มีใครถ่ายไว้นะครับก็นึกเอารอยครูดถ้าเจอก็ต้องดูรอยข้างๆด้วยรอยครูดรอยข้างๆรอยกดพิมพ์เนี่ยจะคมเป็นขอบคือส่วนใหญ่ปั้นแปะยังไงก็จะมีขอบมาบ้างใช่ไหมใช่ที่อาจารย์เห็นก็คือไม่แบบพอดีเป๊ะเลยไม่มีเนาะอ๋อไม่มีครับผมต้องมีปีกก็ไม่ปีกบ้างเขาปั้นแปะลงไปแล้วก็คือแกะแม่พิมพ์ก็ต้องมีขอบนะถ้าไม่มีขอบแกะไม่ได้หรอกนะแกะไม่ได้หรอกก็ต้องมีขอบยกขอบขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แกะแม่พิมพ์แล้วมันจะได้ลึกลงไปเป็นรูปองค์ใช่ไหมแล้วก็แปะลงไปปั๊บเนื้อปิ้นเหลือก็เหลือขอบไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดบางทีก็ใหญ่ข้างล่างบางทีก็ใหญ่ข้างบนบางทีอะไรนี่บางทีก็ใหญ่บริเวณนี้เอามาข้อตรงนี้มาใหญ่ตรงนี้ฝั่งนี้ใหญ่ปั้นแปะลงไปกะดินให้พอดีเสมอพอดีก็กดลงไปข้างหลังเป็นหลังลายมือ
นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเขาหน้าต้องเป็นใหญ่กลางเล็กก่อนตอนหน้าใหญ่กลางเล็กก็หลังใหญ่กลางเล็กหลังเลยครับผมนะสรุปเลยครับผมนะใหญ่กลางเล็กเราจะได้ดูว่าอ๋อน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันหรือว่าแกะพิมพ์แต่ละครั้งครับนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือมี2แบบที่คิดกันนะแบบที่นิ้วชนใช่กับไม่ชนใช่ไหมกับไม่ชนใช่แล้วก็คือหลัก ที่ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นเส้นลวดที่ให้สังเกตตรงคอตรงคอตรงนี้ใช่ที่ต้องเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบเหมือนเอาอะไรอ่ะเอาลวดไปผ่ากลางวางต้องเป็นคล้ายแท้จะเป็นทรงกระบอกเลยนี่เหมือนกันเส้นใหญ่นี้นะครับผมเส้นเล็กๆนี่ก็ต้องมีรายละเอียดนี่นะนี่เส้นใหญ่นะดูรายละเอียดส่วนตรงเลี้ยงผากับหัวกุ้งใช่ไหมหัวกุ้งก็ยังต้องมีอยู่ยังมีอยู่รอยแตกนี่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่เล็กลงแล้วแต่เล็กลงเล็กลงแล้วตอนพิมพ์ใหญ่รอยแตกบ้างเริ่มเลยนะนะแล้วก็บริเวณนี้ก็ยังลึกอยู่ยังลึกอยู่นะลึกอยู่นี่ขนาดตื้นนะองค์นี้นะก็ยังลึกเลยแล้วท่านอาจารย์บอกมียักคิ้วนะยักคิ้วเมื่อกี้ยักคิ้วเลยยักคิ้วนะครับอย่าลืมยักคิ้วเหมือนพิมพ์ใหญ่แล้วส่วนด้านข้างอาจารย์บอกว่าดูจะต้องเป็นมุมฉากลงไปแล้วรอยครูดใช่มีรอยครูดรอยครูดเนี่ยตรงฐานเนี่ยแถวๆฐานเนี่ยนี่ฐานที่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้ต้องเป็นรอยครูดลงไปนะเป็นรอยครูดลงไปครับผมนะครับรอยครูดต้องคมครับผมถ้าไม่คมคือพระถอดพิมพ์นะอย่ามองว่าแค่มีรอยครูดครับต้องดูว่ามันต้องเป็นรอยครูดที่คมด้วยใช่ใช่ใช่ท่านอาจารย์สมานก็ได้สรุปอธิบายพร้อมสรุปไปให้แล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเข้าคำถามมาเลยคำถามแรกอันนี้ท่านถามมาประจำทางเราดีตอบนะครับถามว่าท่านอาจารย์สมานอยู่ร้านวันไหนจะส่งพระมาให้ดูทางไหนรับเช่าพระทุกแบบหรือเปล่าอันนี้ตอบคำถามแรกเลยท่านอาจารย์สมานอยู่ที่ร้านวันอังคารศุกร์และก็เสาร์อาทิตย์ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้ามีงานประกวดท่านติดตามทางเพจสมานคลอง3ไปเลยนะครับเพจร้านสมานคลอง3จะบอกท่านทุกอย่างว่าเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าอาจารย์ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดไหนไปวันไหนบ้างมาอยู่ร้านวันไหนบ้างครับท่านก็ถ้าเกิดมีงานใกล้บ้านท่านครับเตรียมตัวไปหาท่านอาจารย์ที่งานได้เลยถ้าไปงานประกวดที่ใกล้บ้านท่านไปหาท่านอาจารย์ที่งานได้เลยเพราะว่าทุกวันเย็นวันเสาร์ท่านอาจารย์ก็จะเดินอยู่ในงานแล้วเจอก็เอาพระให้ท่านดูเลยจะซื้อขายก็ตกลงกันตรงนั้นเลยโอนเงินเดี๋ยวนั้นเลยหรือท่านมีเป็นจ่าภาคีตั้งใจจะประกวดอยู่แล้วพอเห็นท่านอาจารย์นั่งรอรับพระท่านก็เอาพระไปส่งเลยส่งเสร็จปุ๊บท่านอาจารย์รับเข้างานแท้บอกท่านอาจารย์เลยครับอยากจะขายครับท่านรอเจอท่านอาจารย์หลังงานเลยตอนรับพระใช่แล้วก็ตกลงราคากันเลยครับถ้าอาจารย์ก็โอนตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวนี้วัฒนการดีมากสามารถโอนกันได้เลยนะฮะได้เลยโอนได้เลยรับเงินได้เลยครับผมครับแล้วก็สำหรับท่านที่สะดวกมาที่ร้านแต่ไม่ตรงกับวันที่ท่านอาจารย์อยู่มีคนอื่นนะครับท่านอื่นคอยรับรองท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเชิญมาที่ร้านได้เลยครับก็มีน้องอาร์ตครับมีพี่เล็กบางยี่ขันนะครับมีคุณนัทเมืองชนไม่ว่าท่านมาที่ร้านนะครับท่านเจอใครนะครับอยากเอาพระให้ดูว่าดูได้เลยแล้วก็ตกลงราคาได้เลยหรืออยากจะแค่ให้ดูว่าแท้ไม่แท้ทางร้านก็ดูให้ฟรีนะครับไม่มีการว่าดูให้แล้วต้องมาขายที่ร้านถ้าเป็นพระแท้นี่ไม่มีนะครับผมแล้วก็หรือว่าอยากได้คำปรึกษาก็ลองถามทุกท่านได้ถ้าเจอที่ร้านหรือถ้าเจอท่านอาจารย์ก็ถามได้หมดนะครับผมครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านก็มีไลน์นะครับไลน์ ID คือ @art24 นะครับ @art24 ท่านส่งรูปมาทางไลน์นี้ได้เลยพอส่งทางรูปมาทางไลน์เสร็จถ้าทางร้านเห็นแล้วทางร้านอ่านแล้วแต่ไม่ได้ตอบแสดงว่าเรายังไม่ชอบไม่แสดงว่าเรายังไม่ชอบภาพของท่านนะครับถ้าเราชอบภาพของท่านจะมีการตอบกลับไปว่าภาพของท่านดีนะสนท่านก็อยากจะขายก็ตกลงราคาได้เลยหรือท่านยังไม่อยากขายบอกอ๋อขอบคุณมากนะครับแค่อยากรู้ว่าแท้ไม่แท้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสำหรับท่านที่ตกลงราคากับทางแอดมินได้แล้วท่านสะดวกมาที่ร้านก็มาที่ร้านได้เลยหรือท่านไม่สะดวกมาที่ร้านก็ตกลงแอดมินว่าท่านอยู่แถวไหนเผื่อบางทีแอดมินอาจจะไปทำธุระแถวนั้นไม่ดีหรือว่าอาจจะไปหาท่านได้นะครับแล้วสำหรับท่านที่อยู่ไกลๆจริงๆก็
าจจะตกลงกับที่ร้านก็คือถ้าเป็นพาร์ทที่ทางร้านอยากได้จริงๆถ้าอาจารย์ก็เคยให้ค่ารถค่าเครื่องบินท่านมาที่ร้านครับครับผมร้องสะดวกแบบไหนตกลงกับทางแอดมินได้เลยแล้วก็บริการใหม่ของท่านอาจารย์คือการเป็นในหน้าในหน้าเอาผ้ามาขายก็คือสมมติท่านมีเพื่อนอยากขายผ้าเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยขายผ้าที่ไหนดีนะไหนลองรูปมาสิก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บส่งมาที่ร้านเดิมไลน์แอดอาร์ต24นะครับแอดเออาร์ที24พอท่านส่งรูปมาผ้าแท้แล้วท่านก็บอกเลยว่าอ๋อไม่ใช่ผ้าผมนะครับเป็นผ้าเพื่อนแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผมพาเพื่อนมานี่ผมเป็นในหน้านะครับแล้วท่านก็ให้เบอร์ก่อนที่จะมาก็ให้เบอร์บัญชีกับแอดมินไว้ก็บอกว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปวันนี้นะครับพอมาเสร็จปุ๊บทางร้านก็รู้แล้วอ๋อท่านเอาผ้าวันนี้มาที่ตกลงกันไว้นี่ปุ๊บสมมติเพื่อนท่านขายปุ๊บท่านก็รู้แหละขายเท่าไหร่ระหว่างท่านพาเพื่อนกลับบ้านทางร้านก็จะโอนให้ท่านอย่างน้อยนะครับ 10% ตามที่ท่านบอกหรือว่าท่านอาจารย์โอน 10% ก่อนแล้วถ้าเกิดขายได้ราคาค่อยโอนให้เขาอีกเพิ่มใช่ใช่ใช่อ๋อเพราะว่าเราก็จำได้ว่าพระของท่านเป็นองค์ไหนอะไรยังไงก็คำนวณพอท่านกลับไปแล้วผมก็จะคำนวณนะคำนวณว่ากำไรควรประมาณเท่าไหร่จะตัดให้คุณเท่าไหร่แต่แน่นอนคือ 10% ของวันนั้นครับผมนะครับครับผมแล้วสำหรับท่านที่อยากมีเวลาทุกอย่างอยากจะขายเองหรือว่าอยากจะเป็นในหน้าหรือยังไงก็อย่าลืมส่งมาที่ LINE @art24 นะครับผมย้ำ LINE อีกทีนึงว่าถามกันมาบ่อยมากทั้งว่า LINE ไหน LINE ไหนไม่ใช่ LINE เก่าแล้วเป็น LINE @art24 นะครับบางท่านไปชมคลิปเก่าๆจะไม่ใช่ LINE นี้ LINE ปัจจุบันคือ @art24 อันนี้รับเพื่อนไม่มีเต็มนะครับแอดมาได้เลยต่อไปนะเป็นคำถามจากท่านผู้ชมคำถามแรกนะครับถามท่านอาจารย์ว่าในพิมพ์คาบกู่ครับคาบกู่สมเด็จบางขุนพรหมครับท่านถามว่าที่เรียกว่าหนังกระเบนนะครับครับหนังกระเบนมันจะเรียบหรือนูนเป็นตุ่มครับคำว่าหนังกระเบนเนี่ยหนังกระเบนก็มาจากหนังกระเบนจริงๆนะครับหนังกระเบนจริงๆก็จะเป็นเม็ดครับนะคือเม็ดของหนังกระเบนเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยก็จะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กครับนะครับใหญ่ก็มีเล็กก็มีบางที่ก็ใหญ่ซะมากส่วนมากเล็กส่วนน้อยอะไรเงี้ยครับไม่เรียบแน่นอนแต่ว่าก็นูนสูงขึ้นมาจากพื้นนะครับจากพื้นของพระนะครับบางที่ก็สูงมากบางที่ก็ต่ำลงไปไม่แน่เพราะว่าเป็นเนื้อของน้ำมันตั้งอิ่วที่ระเหิดขึ้นมานะครับก็เลยเหยขึ้นมาตรงไหนระเหยมากก็จะสูงตรงไหนระเหยน้อยก็จะต่ำลงไปนะครับก็จะผุดเป็นเม็ดขึ้นมาอย่างนี้เหรอครับเป็นเม็ดขึ้นมาก็คือมันจะนูนเป็นวงนี่แหละครับไม่เป็นวงเป็นพื้นแต่ละเม็ดก็กระจัดกระจายทั่วไปมากบ้างน้อยบ้างครับส่วนเป็นวงๆนั้นก็มันจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ก็จะได้เป็นเหมือนกับใบบัวนะแล้วนึกถึงออกใบบัวที่ห่อๆนะห่อแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเม็ดเล็กใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับอย่างนั้นและเดี๋ยวติดตามรายการเราเนี่ยเราก็คุยกับคุณตึกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะถ่ายว่ากลุ่มนี้เรียกว่าอะไรเพราะท่านอาจารย์บอกว่ามีคนมีท่านผู้ชมถามมาก็เลยเพราะคราวแล้วเราทำแต่เป็นรูปอะครับใช่ท่านอาจารย์อยากจะองค์จริงให้ดูเลยสังเกตเลยว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลักษณะเป็นยังไงใช่ท่านจะได้ดูจากองค์จริงได้ก็คอยติดตามไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนอยากให้ทำหลายเรื่องไงพอตอนเป็นเกศชัยโยแล้วมีวัดปากน้ำอีกแล้วก็ท่านอาจารย์ก็อยากจะทำวัดระฆังให้ใหม่หมดทุกพิมพ์นะครับผมครับผมแล้วนี่ท่านถามมาในตอนพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับวัดระฆังท่านถามว่าท่านมีพระอยู่หนึ่งองค์อะอย่างแรกดูคลิปแบบเหมือนคลิปทุกอย่างเลยแต่ท่านของท่านอะด้านหลังอะท่านถามว่าด้านหลังมีรอยปาดเป็นรอยปาดเนี้ยถามว่าจะแท้ไหมครับถ้าเป็นรอยปาดครับผมพระสมเด็จวัดระฆังด้านหลังมีอยู่3แบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือหลังเรียบนะครับแบบที่สองหลังเรียบนี่หมายความว่ากดลงไปเฉยๆแล้วก็ยกขึ้นมาอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพระพิมพ์ที่หนึ่งนะพิมพ์ที่หนึ่งหลังจะเรียบพระประธานหลังจะเรียบต่อมาก็เป็นพิมพ์อกวีนะครับอกวีนี่ก็จะเป็นรอย
ครูดลงมาบ้างแล้วก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงก็คือแบบปาดเอานะแล้วก็คือปาดขึ้นไปก็จะมีรอยกลิ้งของเม็ดแร่อะไรอย่างนี้นะครับต่อไปอีกรอยนึงก็รอยนี้น่าจะเป็นพิมพ์อกกระบอกครับอกกระบอกเนี่ยโดยมากแล้วข้างหลังจะเป็นแบบสังขยานะครับสังขยาหมายความว่าจะมีคลื่นบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีรอยย่นย่นนะครับรอยย่นใครเคยเห็นที่สังขยาที่เขานึ่งสึกใหม่ๆนะมันจะเป็นนูนบ้างต่ำบ้างแล้วก็ย่นนะครับเกิดจากอะไรครับที่ย่นๆอย่างเงี้ยย่นก็เกิดจากที่เขากดลงไปนี่แหละนะที่กดลงไปบางทีใช้ภาชนะจะเป็นไม้เป็นหินเป็นอะไรพวกนี้กดลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะเป็นรอยเหนอะอ๋อมันเหนอะติดขึ้นมาลอยเหนอะติดขึ้นมาอ๋อก็เลยเป็นสังขยาสังขยาคล้ายสังขยาแล้วเขาก็ปาดอีกทีครับไม่ปาดอ๋อไม่ปาดอ๋อคือมีทั้งปาดกระบอกมีทั้งปาดแล้วก็เป็นสังขยาใช่แล้วก็มีรอยปาดเป็นขยักก็มีนะครับเป็นขยักก็จะเป็นสักสองขยักอย่างมากอ๋อไม่ได้ปาดทั้งองค์ไม่ใช่เป็นขยักแบบที่เขาทำปลอมใช้ไม้ขูดแล้วเป็นขยักตั้งบนถึงล่างไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลักษณะของปาดก็ปาดจากข้างบนลงมานะครับลงค่อยขยักเป็นฝนลงดึงลงมานะครับถ้าพระพิมพ์นี้ถ้าเป็นรอยปาดแล้วส่วนใหญ่จะงอโค้งเดี๋ยววันหลังเราจะอธิบายอันนี้มาถึงถ้าอาจารย์มาถึงอกกระบอกใช่ไหมอกกระบอกพวกอะไรก็แล้วแต่ที่หลังเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังปาดแล้วจะโค้งด้านข้างนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยก็ถามว่าของเขาเนี่ยครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานครับแต่ด้านหลังเป็นแบบปาดครับเป็นแบบปาดอันนี้จะแท้ไหมครับแท้อ๋อเขามีหมดแล้วมีหมดอ๋อทุกพิมพ์คือมีทั้งสามแบบที่ท่านมีหมดมีทั้งสามแบบมีทั้งสามก็คือมีทั้งแบบเรียบแบบปาดแล้วก็แบบสังขยาใช่ครับอ๋อทุกพิมพ์มีหมดแต่ว่าเป็นแบบไหนเยอะแบบไหนน้อยแล้วใช่แล้วแต่ที่เราได้พบเจอครับครับผมต่อไปครับอันนี้มาในสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกศทะลุซุ้มครับท่านอาจารย์ครับท่านถามว่าแกะพระก่อนหรือแกะซุ้มก่อนกันแน่ครับมันทะลุออกมาครับการแกะพระแกะแม่พิมพ์พระก็ต้องแกะแม่พิมพ์ก่อนนะครับแกะแม่พิมพ์ก่อนแกะพระหรือแกะแกะพระก่อนแกะองค์พระแกะองค์พระก่อนมีเกศเรียบร้อยเลยมีเกศเรียบร้อยเลยแกะแล้วก็แกะซุ้มทีหลังก็สังเกตดูดิสังเกตดูสมเด็จนะเดี๋ยววันหลังจะอธิบายให้ดูว่านะซุ้มทางด้านขวาเนี่ยทางด้านขวาขององค์พระเนี่ยจะใหญ่สวยจะแล้วก็โค้งขึ้นไปนะพอโค้งขึ้นไปพอโค้งไปมันจะเลยแล้วเลยแล้วก็โค้งกลับใช่ไหมพอโค้งกลับมาเอากลัวจะเลยกลัวจะเลยไอ้เส้นบังคับพิมพ์ใช่ไหมเนี่ยเขาก็หดลงมาเส้นก็จะตกลงมาโยลงมาแทบจะติดเส้นบังคับพิมพ์เลยนะแล้วก็เส้นบังคับพิมพ์หายไปเลยครับนะครับนึกดูให้ดีนะตามที่ผมว่าแล้วเดี๋ยวที่ทำใหม่ของวัดระฆังเนี่ยเราจะก็จะบอกวิธีดูนะครับนะก็คือแกะองค์พระเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จเกศแหลมขึ้นไปแล้วก็แกะซุ้มแกะซุ้มก็ผ่านเกศนะผ่านเกศก็เกศก็ขาดไปเพราะแกะไม้ซุ้มดันพอดีขอบใช่ไหมครับปีก่อนแล้วลืมไปว่าจะมีซุ้มเขาต้องแกะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแกะอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเกศก็หายไปท่อนนึงก็ไปโผล่อยู่ข้างบนนะครับถ้าเผื่อแกะพระทีหลังซุ้มก็ทะลุสิอ๋อไม่หมายถึงว่าองค์เกศทะลุซุ้มเนี่ยครับนะเขาดันเขาแกะเสียนไปถึงขอบไปก่อนนะขอบมันครับพิมพ์ด้านบนเลยป่ะครับแล้วพอแกะซุ้มก็ลืมไปว่ามันมีซุ้มถ้าเป็นพิมพ์อื่นจะรู้ว่าจะนึกออกมีซุ้มพอเป็นพิมพ์นี้ลืมไปว่ามีซุ้มครับมันเลยยาวไปติดข้างบนแล้วค่อยแกะซุ้มยาวขึ้นไปติดข้างบนนั่นเขาแกะเกศยาวก็เลยแกะเลยเป็นเกศทะลุซุ้มถ้าเผื่อเราแกะซุ้มก่อนนะแล้วก็แกะเกศที่หลังไอ้ตรงต่อข้างบนทะลุซุ้มอ่ะไม่ตรงหรอก
ถ้าเกิดเราแกะสุ้มก่อนแล้วค่อยแกะพระแกะพระพอเสียไปถึงตรงนู้นปุ๊บมันจะไม่ต่อกันไม่ต่อเป็นทรงสวยพอดีก็เลยแกะใหม่ก็เลยไปแกะข้างบนต่อไม่ได้หรอกครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานมากเลยมาให้ความรู้ทุกอย่างเลยทั้งด้านหลังพระสมเด็จทั้งพระรอดแล้วก็มาเรื่องสูงอีกนะครับต้องขอบคุณมากครับอาจารย์